หลังนี้ลงเสาเข็มไมโครพายทั้งหมด8ต้นคุณผู้ชม8ต้นนี้คือบอกให้เลยว่าอยู่ปึกนะครับแน่นอนนะครับอยู่ไปเลย 20-30 ปีไม่สุดแน่นอนหลังนี้นะครับต้องบอกนี่ครับว่าเป็นห้องครัวที่จัดหนักจัดเต็มมากๆคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวนี่อลังการมากๆนะครับเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะซึ่งหัวมุมตรงนี้คุณผู้ชมเป็นหัวมุมด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คือจะมีพื้นที่เลยออกมานะครับซึ่งมุมบ้านเนี่ยของเขากว้างมากๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะตกใจนะขยะเยอะมากเลยต้องบอกว่าอันนี้คือขุดลงไปในดินนะครับฝังฟุตติ้งฝังคานใหม่ทําเหล็กพื้นใหม่อะไรใหม่ตรงนี้อย่าไปตกใจเดี๋ยวเคลียร์ขยะให้เดี๋ยวเราขนขยะให้ด้วยนะไมโครพายเนี่ยในส่วนพื้นที่โซซักล้างตรงนี้เนี่ยที่กว้างๆตรงนี้เลยเนี่ยเราลงเสาเข็มไมโครพายให้นะครับซึ่งเป็นงานฐานรากเป็นส่วนเดียวกับห้องครัวเลยคุณผู้ชมมันเป็นส่วนเดียวกันเลยสวัสดีครับผมโบสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนรามินทาจตุโชตหลังนี้เลยพีโนรามินทาจตุโชตนะครับหลังนี้เป็นหลังหัวมุมนะครับซึ่งเป็นหัวมุมถนนต้องบอกว่าหลังบ้านเนี่ยเขาได้พื้นที่ของด้านข้างเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังนี้ลงเสาเข็มไมโครพายทั้งหมด8ต้นคุณผู้ชม8ต้นนี้คือบอกให้เลยว่าอยู่ปึกนะครับแน่นอนนะครับอยู่ไปเลย 20-30 ปีไม่สุดแน่นอนและต้องบอกว่าหลังนี้ห้องครัวเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนอลังการงานสร้างสวยสุดๆเลยไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตามมาครับหลังนี้นะครับต้องบอกนี่ครับว่าเป็นห้องครัวที่จัดหนักจัดเต็มมากๆคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวนี่อลังการมากๆนะครับเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะเคาน์เตอร์ครัวหลังนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปพูดเคาน์เตอร์นะครับต้องบอกว่าหลังนี้ยังไม่เสร็จนะเหลือเก็บรายละเอียดนะครับสังเกตนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้นะครับผมขนพวกเครื่องดูดฝุ่นขนพัดลมขนสีขนอะไรออกไปนะครับอยากจะมาถ่ายดูก่อนนะครับเนื่องจากเวลาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านมักจะอยู่เลยนะครับบางทีเราถ่ายไม่ทันจริงๆดังนั้นเนี่ยคลิปบางคลิปมันอาจจะเลอะเทอะเปิดเปื้อนบ้างนะครับต้องบอกว่าผมทำจริงจบจริงอยู่หน้างานจริงๆนะดังนั้นไม่ได้เมคไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเวลาผมมาที่หน้างานเนี่ยผมคิดคอนเทนต์สดหน้างานเลยคุณผู้ชมทีนี้หลังนี้นะครับที่อยากมาถ่ายให้ดูนะครับเนื่องจากลงเสาเข็มไมโครพายถึง8ต้นนะคุณผู้ชม8ต้นตรงเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าตัวบ้านกับหลังบ้านเนี่ยเขามีไซส์ขนาดพิเศษนะปกติแล้วตัวบ้านแล้วก็หลังบ้านห่างกันนะครับประมาณ2เมตรทุกโครงการเลยโดยประมาณนี้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้นะครับเขารู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะต่อเติมทางโครงการจึงมีพื้นที่เพิ่มให้นะครับอย่างตรงนี้นะครับอยู่ที่2เมตร80เซนนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จะกว้างเป็นพิเศษคุณผู้ชมและนะครับจะทำให้ห้องครัวเนี่ยดูโป่งดูโล่งเลยนะและยังมีพื้นที่ตรงนี้ก็คือหัวมุมนะซึ่งหัวมุมตรงนี้คุณผู้ชมเป็นหัวมุมด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คือจะมีพื้นที่เลยออกมานะครับซึ่งมุมบ้านเนี่ยของเขากว้างมากๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะตกใจนะขยะเยอะมากเลยต้องบอกว่าอันนี้คือขุดลงไปในดินนะครับฝังฟุตติ้งฝังคานใหม่ทําเหล็กพื้นใหม่อะไรใหม่ตรงนี้อย่าไปตกใจเดี๋ยวเคลียร์ขยะให้เดี๋ยวเราขนขยะให้ด้วยนะซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันยังไม่เสร็จคุณผู้ชมดูได้เลยนี่พัดลมสีเสือเครื่องดูดฝุ่นนี่ปกติมีเครื่องดูดฝุ่นให้ลูกค้าด้วยตรงนี้เรากำลังจะเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยต้องขออภัยจริงๆนะครับทีนี้ที่ผมเดินออกมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไมโครพายเนี่ยในส่วนพื้นที่โซซักล้างตรงนี้เนี่ยที่กว้างๆตรงนี้เลยเนี่ยเราลงเสาเข็มไมโครพายให้นะครับซึ่งเป็นงานฐานรากเป็นส่วนเดียวกับห้องครัวเลยคุณผู้ชมมันเป็นส่วนเดียวกันเลยตรงนี้คือเราทําส่วนเดียวกันทั้งแถบเลยยาวมาถึงห้องครัวเลยนะครับแต่ว่าแยกส่วนจากตัวบ้านคุณผู้ชมดูอย่างง่ายๆนี่คือเสาไม่รู้จะเคาะแรงทำไมนะฮะเสาอันนี้นะครับเราตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด3จุดนะ1 2แล้วก็3ตรงนี้เราใส่เป็นช่องชาร์ปไว้ให้นะครับคุณผู้ชมดูง่ายเลยช่องชาร์ปเรายังเก็บมุมนี่เกียร์ปี45นะครับเกียร์เข้า45นะครับไม่ต้องใส่คิ้วเลยสวยงามคุณผู้ชมนี่เรียงมาเลยนะฮะนี่คือเกียร์กระเบื้องให้มันได้45องศานะแล้วก็ปูกระเบื้องให้นะครับฝังสวิตช์ไฟไว้ที่ผนังด้วยนะครับนี่สวยงามนะแล้วต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องชาร์ปนะครับซึ่งเราเก็บงานเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดให้เลยนะครับซึ่งในแพ็กเกจของเราคือปูกระเบื้องให้3ด้านฝั่งตัวบ้านเราไม่ปูนะครับอย่างฝั่งนี้ไม่ได้เรียกว่าฝั่งตัวบ้านฝั่งนี้มันยังเป็นฝั่งด้านข้างอยู่นะครับเห็นไหมฮะเราซื่อสัตย์กับลูกค้ามากเราปูให้ถึงตรงนี้เลยนะครับตามเหลี่ยมตามมุมปูให้หมดช่องชาร์ปตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์ปที่ทางโครงการเขาฝากท่อระบายน้ำต่างๆไว้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก่อผนังให้นะครับเก็บรายละเอียดดูดีเทลให้หมดเลยส่วนผนังนะครับที่เราทำการเล่นลายนะครับเราทำการใช้กระเบื้อง2แผ่นนะครับ2แผ่นคู่กันนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะกุยเชิงก็ได้นะครับที่เขาภาษาช่างเขาเรียกกันแต่ภาษาเอาว่าภาษาบ้านๆภาษาลูกค้าผมเนี่ยต้องบอกว่าตัดลายผนัง
เราจะปูแบบว่าเรียบๆลายเรียบๆเนี่ยสีพื้นเนี่ยเต็มใช่ไหมฮะตรงนี้ปูเป็นแบบว่ามีลวดลายนะครับคือ1เลยสามารถเล่นสีได้2เล่นลายได้แล้วแต่คุณเล่นแต่แนะนำก็คือจะต้องเลือกกระเบื้องขนาดเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือไซส์ที่มันขนาดเดียวกันนะครับร่องยาแนวมันจะต่อกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันเลือกรุ่นเดียวกันได้จะดีมากนี่คือรุ่นเดียวกันเลยนะครับนี่เขาแค่มีลายตรงนี้ไม่มีลายนะตรงนี้เนี่ยมันจึงดูกลมกลืนแล้วมันดูมูดแอนด์แมทมากๆเลยคุณผู้ชมหลังนี้นะครับดีไซน์นะครับก็คือเน้นไปในโทนขาวดำนะคุณผู้ชมโดยที่ขาวดำเทาต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือเป็นมูดแอนด์โทนเดียวกันนะครับซึ่งเทาก็อยู่ในโทนสีดำเหมือนกันนะครับโซนสีขาวก็ยังมีสีขาวเข้มสีขาวอ่อนนะครับแล้วแต่ความชอบคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมผมจะเริ่มให้ตั้งแต่ตัวบ้านเลยนะตัวบ้านเนี่ยเราเว้นระยะเคาน์เตอร์ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ทำติดนะตรงนี้สามารถวางถังขยะได้นะครับเป็นช่องวางถังขยะมันจะแมทพอดีเลยนะครับใช้เท้าเหยียบปึ๊บฝากระดกทิ้งปาบจบนะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ได้เว้นมาตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานคุณผู้ชมถังขยะจะต้องใกล้ซิงค์ล้างจานจำเอาไว้เลยนะครับถังขยะไปใกล้เตาแก๊สไม่เวิร์คเพราะซิงค์ล้างจานล้างผักล้างอะไรนะครับล้างเสร็จแล้วก็ทิ้งปึ๊บตรงนี้เป็นขยะเปียกได้เลยนะ2หลุมปรับฟังก์ชันซ้ายขวาได้เลยนี่เลยนะครับนะครับไม่อยากโยกแรงนะครับเดี๋ยวพังนะครับไม่ใช่ของผม ต่อมาตะแกรงคว่ำจานแนะนำให้ติดตรงซิงค์ล้างจานนะครับเวลาเสด็จน้ำเอาวางไว้นะครับเสด็จน้ำน้ำหยดลงนี้เลยครับเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีอันนี้ให้ถาดรองนะครับเป็นถาดรองน้ำนะครับก็คือเวลาเราเทก็เทลงง่ายๆเลยเทลงซิงค์เลยจบนะครับสวยงามจริงนะครับยังมีฟังก์ชันใส่ช้อนใส่ซ่อมใส่แก้วน้ำนะครับติดเต็มเลยตรงนี้ติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าลูกค้าซื้อในราคาแพ็กเกจนะครับทีนี้ต่อมาตู้แขวนเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็นรูปแบบเดียวกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะบานคู่นะครับอุปกรณ์เปิดนะครับใต้เคาน์เตอร์เนี่ยให้เป็นลักษณะเซตเดียวกันจะสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เลือกมูดแอนด์โทนก็คือเป็นสีเทานะสวยมากๆช่องนี้เป็นช่องใส่ไมโครเวฟนะครับตรงนี้ใส่ไมโครเวฟได้เลยนะครับเสียบสายไฟได้เลยตรงนี้ปลั๊กไฟอยู่ข้างล่าง2จุดนี่มีสายกาวให้หมดเลยนะครับสังเกตนะสายกาวจะมี3รูนะครับตรงนี้สายกาวคืออะไรสายกาวคือสายดินนะครับกันไฟดูดทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมตู้แขวนตรงนี้นะครับติดนะครับมันจะมีระยะของมันอยู่นะซึ่งผมไม่ขอลงดีเทลแต่ตรงนี้เปิดง่ายใช้สะดวกนะครับต้องบอกว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเราติดประจำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพนะติดตั้งให้ฟรีต่อมามุมนี้คุณผู้ชมถัดมาตรงนี้คือมุมแพนทรีเอาไว้เตรียมอาหารข้างซิงค์เอาไว้หั่นไว้สับอะไรพวกนี้ได้เลยหรือจะวนกลับมาทางนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าอยากซื้อปลาแซลมอนตัวใหญ่มาวางนะครับแล้วก็มาแล่ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาคุณผู้ชมใต้ล่างนี้ฟังก์ชันการใช้งานคือมีตู้อบนะครับนี่เลยนะครับตู้อบนะครับจะต้องเดินสายไฟเบอร์ใหญ่นะในส่วนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับซึ่งเราจะมีเบรกเกอร์ตรงนี้ให้คุณผู้ชมนี่นะครับเปิดปิดนี่ได้เลยเห็นนะตีติดแล้วนี่ติดหมดแล้วนะครับปิดก่อนปั๊บนี่ใช้เบรกเกอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเซอร์กิตนะครับเวลาไฟกระชากอะไรพวกนี้ตรงนี้จะช่วยได้นะตรงนี้เตรียมอาหารด้านบนข้างล่างเป็นเตาอบนะครับฝังเข้าไปในเคาน์เตอร์ปูนเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเคาน์เตอร์จะพังแข็งแรงแน่นอนตรงนี้เป็นเตาแก๊สบวกกับฮูดดูดควันฮูดดูดอากาศปุ๊บเสร็จรอดใต้ฝ้าออกด้านข้างตัวบ้านนะครับหุงหาอาหารนะครับตรงนี้ได้เลยนะถามว่าทำไมผมใช้สับแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากตรงนี้ส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยเขาจะเรียกอย่างนั้นนะครับจะต้มผัดแกงทอดอะไรพวกนี้เฮฟวี่ก็คือทำห้องครัวหนักๆตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาตรงนี้เป็นบานถังแก๊สนะครับบานถังแก๊สสังเกตง่ายๆเลยนะครับเราจะปูกระเบื้องเรียบเข้าไปเลยนะครับเราจะไม่ทำระดับนะครับเพราะว่าตรงนี้สามารถเข็นถังแก๊สเข้าไปด้านในได้เลยนะต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้เป็นบานคู่ใต้เตาบานคู่ใต้เตาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะปูกระเบื้องเสมอขอบบานนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นจะเป็นผนังนะครับดูได้เลยนะครับเรียบเนียนสวยงามอย่างแน่นอนนะครับโอเคเป็นไงฮะสวยงามไหมทีนี้ด้านล่างถ่ายไปแล้วเราไปถ่ายด้านบนบ้างด้านบนเนี่ยเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีช่องแสงให้ถึง2ช่องนะช่องแสงอันนี้สามารถเซอร์วิสได้นะครับเอามือดันขึ้นไปเซอร์วิสได้เลยนะครับร้อนๆอย่างนี้คุณผู้ชมผมทำยังไงร้อนๆแบบนี้ทำครัวไม่สนุกแน่นอนนี่เลยเรามีพัดลมฮาตารินะครับอ้าวเปิดติดแล้วสามารถนะครับติดตั้งพัดลมได้นะครับตรงนี้นะครับมีค่าติดตั้งราคาไม่สูงผมแนะนำนะครับติดในห้องครัวหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเวลานะครับคุณทำอาหารอะไรพวกนี้บางทีเนี่ยมันอบอ้าวนะคุณก็เปิดพัดลมได้แต่ถ้าใครอยากติดแอร์นะผมบอกให้เลยว่าติดได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นกระจกนะต้องบอกว่าอาจจะมีบางงานที่มันเป็นกระจกที่เป็นประตูกระจกสูงชนฝ้าผมไม่ค่อยแนะนำนะลูกค้าอยากได้แบบนั้นแต่ผมเบรกไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยเราเทเอ็นนะครับเทคานเอ็นตรงนี้สามารถเจาะแล้วก็ติดแอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ติดแอร์ในห้องครัวได้คุณคิดดูดิว่าห้องครัวแพงขนาดนี้ทำไมคุณไม่ติดแอร์สวยขนาดนี้คุณผู้ชมดู
สวยขนาดนี้ทำไมไม่ติดแอร์ผมบอกตรงนะเป็นผมติดแอร์เครื่องนึงน่ะ 10,000 กว่าบาทเองนะครับแต่ถามว่ากินไฟไหมโอ้เดี๋ยวนี้มีอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัดไฟได้ผมแนะนำติดแอร์ทั้งครัวไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากเปลืองเงินก็พัดลมนี่เลยลมแรงด้วยโอ้โหครับขอปั่นเนื้อหน่อยโอเคคุณผู้ชมพูดไปรวดเร็วมันก็เหนื่อยใช่ไหมคุณผู้ชมผมยังมีอีกจุดนึงนะครับที่พลาดไม่ได้เลยคือจุดตรงนี้ตรงนี้คือวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นได้เลยนะครับแต่จริงแล้วตรงเนี้ยท่านเจ้าของบ้านน่าจะวางตู้เย็นเป็น2บานเปิดได้สบายๆเพราะว่าเครื่องซักผ้าของเขาอยู่ฝั่งนี้นี่เลยมีปลั๊กไฟมีก๊อกน้ำดีแล้วก็มีท่อน้ำทิ้งอยู่นี้นะครับดีท่อน้ำทิ้งนี่เสมอปัดเข้ากระเบื้องเลยสวยงามคุณดูดิเนียนปิ๊บเห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยอ่ะตรงนี้นะครับมองไปด้านนอกนะครับวางถังน้ำปั๊มน้ำนะครับด้านบนนะครับเราดีไซน์นะครับเป็นแผ่นใสนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นใสขุ่นนะดังนั้นเนี่ยเวลาตากผ้าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเพื่อนบ้านจะมองจากหลังคามาเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าแผ่นใสนี้ถนอมเนื้อผ้าอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมไมโครพาย8ต้นแข็งแรงแน่นปึกใครอยากทำกับเราติดต่อมาได้เลยแอดไลน์นะครับ @stcon นะครับหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับตอนนี้เรามีโครงการใหญ่นะครับเมกะโปรเจกต์เลยนะครับหลายที่เลยสร้างอาคารสร้างสำนักงานของบริษัทด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็มีบ้านน็อกดาวน์บ้านสำเร็จรูปด้วยนะครับรายการบ้านน็อกดาวน์สำเร็จรูปตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะไปดูตัวอย่างจริงๆได้เลยนะครับที่หน้างานนะครับโอเคขอบคุณจริงๆทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ